อือหือสวยงามหน้าตาน่ารับประทานมากเลยครับเป็นยางมะตูมเลยนะครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะครับเรามาทำน้ำเกลือสำหรับเอาไว้แช่ไข่ข้อกันเลยครับเพื่อนๆน้ำเปล่า 1,000 มิลลิลิตรเกลือป่น110กรัมแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เกลือละลายนะครับเมื่อเกลือละลายแล้วให้เราพักน้ำเกลือไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาปอกไข่เป็ดกันเลยครับไข่เป็ด14ฟองก็เวลาตอกนะครับก็ค่อยๆใช้สันมีดนะครับตอกไข่เป็ดให้รอบเลยนะครับตอกจากส่วนหัวลงไปประมาณเซนหนึ่งนะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะแยกไข่แดงออกนะครับตอกเขาออกมาให้หมดเลยนะครับส่วนเปลือกไข่เป็ดนะครับเราก็นำมาแช่น้ำเปล่าไว้นะครับเพื่อล้างทำความสะอาดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราตอกไข่เป็ดกันให้เสร็จเลยนะครับเราก็ตอกไข่เป็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวนะครับแล้วนำไข่แดงมาแช่ไว้ในน้ำเกลือที่เราละลายไว้นะครับแล้วก็นำไข่แดงของเรานะครับที่แยกออกจากไข่ขาวมาแช่น้ำเกลือไว้นะครับเดี๋ยวเราแยกไข่แดงกับไข่ขาวและนำไปแช่น้ำเกลือกันให้เสร็จเลยนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็จะแช่ไข่แดงของเราไว้ในน้ำเกลือ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับไข่แดงของเรานะครับอีก1ชั่วโมงครึ่งเจินครับเพื่อนๆในระหว่างที่เรารอไข่แดงของเรานะครับขั้นตอนนี้เรามาตบแต่งล้างทำความสะอาดเปลือกไข่เป็ดกันเลยครับใช้น้ำเปล่านะครับล้างทำความสะอาดด้านในด้านนอกเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งเปลือกให้เขาสวยงามนะครับก็จะตัดลงไปถึงประมาณแกนกลางของเปลือกไข่นะครับก็ตัดลงมาประมาณครึ่งลูกนะครับเพื่อนๆแล้วก็นำเข้ามาผึ่งไว้ในแผงไข่นะครับหรือจะเป็นตะแกรงก็ได้ครับเพื่อให้เปลือกไข่ของเราเสด็จน้ำนะครับให้เขาแห้งนะครับเดี๋ยวเราตกแต่งเปลือกไข่เป็ดล้างทำความสะอาดกันให้เสร็จเลยนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดเปลือกไข่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ผึ่งเขาไว้อย่างนี้นะครับเพื่อให้เขาเสด็จน้ำจนแห้งนะครับแล้วก็รอจนกว่าไข่แดงของเราจะอิ่มน้ำเกลือนะครับ1ชั่วโมงครึ่งเจอกันครับเพื่อนๆเราก็แช่ไข่แดงของเรานะครับในน้ำเกลือนะครับครบ1ชั่วโมงครึ่งครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับนำไข่แดงของเรานะครับมาใส่เป็นคู่นะครับใส่ลงไปในเปลือกไข่เป็ดที่เราพักให้เขาแห้งแล้วนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปเลยครับจะใส่ไข่แดงลงไปเป็นคู่ให้สวยงามนะครับเราต้องเอียงเปลือกไข่เพื่อรับไข่แดงนะครับเขาจะได้เป็นรูปทรงที่สวยงามนะครับใส่ลงไปเป็นคู่นะครับจะออกมาเป็นคู่แบบนี้สวยงามมากเลยครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับเรามานึ่งไข่ครอบกันเลยครับเพื่อนตอนนี้น้ำของเราก็เดือดนะครับให้เราหรี่ไปที่ไฟกลางนะครับเราจะใช้ไฟกลางในการนึ่งไข่ครอบนะครับเราจะนึ่งไข่ครอบอยู่ที่ 6-7 นาทีนะครับเราก็นึ่งไข่ครอบของเราครบ7นาทีนะครับเปิดดูได้เลยครับโอ้โหสีสันสวยงามน่ารับประทานมากเลยครับเดี๋ยวเราพักไข่ครอบของเราให้เย็นนะครับแล้วก็พร้อมจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูไข่ครอบนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเพื่อนๆสวยงามหน้าตาน่ารับประทานมากเลยครับเป็นยางมะตูมเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับอร่อยมากเลยครับไข่ครอบของเรานะครับก็มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยนะครับไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับ
และก็มีรสชาติอมเค็มนิดๆ นะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูกับข้าวยามเย็นก็ได้นะครับเพื่อนๆหรือจะทำขายสร้างอาชีพให้กับตัวเองก็ได้นะครับในเมนูไข่ครอบนะครับจะเป็นการถนอมอาหารอย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปรับประทานเมนูไข่ครอบก่อนนะครับวันนี้สีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากนะครับวันนี้สวัสดีครับ